สวัสดีค่ะพบกับเยนินเช่นเคยนะคะกับสนุกคิดบิดรอบตัวโดยปตท.ค่ะฟุตบอลโลกที่บราซิลเพิ่งผ่านพ้นไปนะคะมีการนำเทคโนโลยีโกไลน์มาใช้วันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีโกไลน์ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะโกไลน์ที่ถูกนำมาใช้ในฟุตบอลโลก2014ที่บราซิลในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะคะก็เพื่อนำมาช่วยผู้ตัดสินไม่ให้เกิดความผิดพลาดดังที่ผ่านมาอย่างกรณีที่สายตามนุษย์นั้นไม่สามารถมองได้ทันว่าลูกฟุตบอลนั้นได้เลยข้ามเส้นประตูไปแล้วเทคโนโลยีนี้ก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าลูกฟุตบอลข้ามผ่านเส้นไปแล้วอย่างชัดเจนและข้อมูลนี้นี่แหละค่ะจะแจ้งเตือนผู้ตัดสินให้สามารถตัดสินใจได้ก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาต่างๆนานาที่ผู้ตัดสินนั้นไม่ให้ลูกที่ผ่านข้ามเส้นไปแล้วเป็นประตูในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลก2010ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2012และยังใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2014แต่ว่าสำหรับเทคโนโลยีโกไลน์ในครั้งนี้ค่ะเป็นของบริษัทโกคอนโทรลจากเยอรมนีโดยในแต่ละสนามนะคะจะติดตั้งกล้องทั้งหมด14ตัวค่ะก็เพื่อตรวจจับลูกบอลที่ข้ามเส้นประตูแล้วก็ส่งผลแจ้งไปยังผู้ตัดสินให้ทราบภายในเพียงเสี้ยววินาทีค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์มากแค่ไหนถ้าเรารู้จักที่จะนำมาใช้ปตท.เชื่อมั่นนะคะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนวันนี้เยนินต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ